ข้อ3 11เท่ากับเศษส่วนใดให้จำนวนนับมาก็คือ11นะคะให้หาว่าเท่ากับเศษส่วนใดอีก3จำนวนจำนวนนับ11มีส่วนเป็น1เราจะกำหนดตัวส่วนก่อนนะคะให้ตัวส่วนเป็นเท่าไรก็ได้อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบนะคะเราอาจจะให้เป็นส่วน2ส่วน4ส่วน5ในการหาตัวเศษเราจะนำตัวส่วนคูณจำนวนนับที่โจทย์ให้มานำ2คูณ11 2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10 2คูณ6เป็น12 2คูณ7เป็น142คูณ8เป็น16 2คูณ9เป็น18 2คูณ10เป็น20 2คูณ11เป็น22ได้เศษ22ส่วน2ต่อไปส่วน4มีเศษเท่าไรเราก็จะนำตัวส่วนคูณด้วยจำนวนนับที่โจทย์ให้มานำ4คูณ11 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น20 4คูณ6เป็น24 4คูณ7เป็น28 4คูณ8เป็น32 4คูณ9เป็น364คูณ10เป็น40 4คูณ11เป็น44ได้เศษ44ส่วน4ต่อไปส่วน5มีเศษเท่าไรเราจะนำตัวส่วนคูณด้วยจำนวนนับที่โจทย์ให้มานำ5คูณ11 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5คูณ5เป็น25 5คูณ6เป็น30 5คูณ7เป็น35 5คูณ8เป็น40 5คูณ9เป็น455คูณ10เป็น50 5คูณ11เป็น55ได้เศษ55ส่วน5ข้อ3 11มีค่าเท่ากับเศษส่วนเศษ22ส่วน2เศษ44ส่วน4เศษ55ส่วน5เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบนะคะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ